ไปต่อกันที่เรื่องราวแปลกๆในอินเดียนะคะซึ่งล่าสุดทีมแพทย์อินเดียได้ผ่าท้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเนื่องจากเธอมีอาการปวดท้องหนักมากนะคะและก็พบว่ามีพลาสติกก้อนกลมอยู่ในท้องของเธอค่ะทาราเทวีนะคะคือผู้หญิงคนนี้มีวัย52ปีค่ะอาศัยอยู่ในเขตสมัวรัฐหิมาจันประเทศอินเดียถูกส่งตัวไปยังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลโดยพลเมืองท้องถิ่นนะคะที่เห็นว่าเธอมีอาการป่วยและปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งหลังจากแพทย์ได้ทำการเอ็กซเรย์ก็พบมวลทรงกลมคล้ายกับลูกบอลในท้องของเธอซึ่งตอนแรกก็สันนิษฐานว่าจะเป็นเส้นผมที่เกาะตัวกันและแนะนำให้ทำการผ่าตัดออกค่ะแต่ทันทีที่มีการผ่าตัดนะคะก็พบว่าภายในนั้นไม่ใช่เส้นผมแต่เป็นถุงพลาสติกที่เกาะตัวรวมกันอยู่ในกระเพาะของเธอและพบว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ก็เกาะตัวกันเหมือนรังนกค่ะไปอุดตันอยู่ในลำไส้ของเธอยาวถึง7ฟุตเนื่องจากหญิงคนนี้นะคะไม่สามารถได้ยินหรือว่าพูดได้การจะหาสาเหตุว่าทำไมถึงมีพลาสติกมากมายขนาดนี้ไปอยู่ในท้องของเธอจึงเป็นเรื่องยากค่ะแต่ว่าพลเมืองท้องถิ่นที่พาเธอมาโรงพยาบาลนะคะสามารถเล่าให้เราฟังว่าทาราเทวีมีฐานะยากจนอาศัยอยู่คนเดียวและไม่มีสวัสดิการใดๆช่วยเหลือและเพราะความอดอยากทำให้เธอเลือกที่จะกินพลาสติกเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตค่ะซึ่งเธอก็กินพลาสติกมานานมาเป็นปีๆแล้วนะคะจนสภาพร่างกายผิดปกติทำให้ความอยากอาหารของเธอหายไปอย่างสมบูรณ์และแขนขาของเธอก็เริ่มบวมด้วยโดยมีรายงานว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เธอสามารถดื่มได้แต่น้ำเท่านั้นค่ะไม่สามารถกินอาหารอื่นๆได้เลยแต่โชคดีที่การผ่าตัดเอาพลาสติกออกจากกระเพาะของเธอครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะและสภาพร่างกายของเธอก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ